คำเตือนดูการอวดรถนะครับอย่าดราม่านะเดี๋ยวรถแม่ควรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับมิดนิวครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้ทุกคนเราป่วยไปแล้วเราแบบมีความมึนๆหัวนิดหน่อยนะครับทุกคนแบบมันมีความมึนๆนิดนึงวันนี้นะครับเราจะมาเปิดรูบี้เปิดกาชานะครับทุกคน 6,000 รูบี้นะครับก็เป็นตู้เจ้าเอ็ดเวิร์ดแสนเนาะมันจะไปในอีกประมาณ16ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็เราจะมาเปิดมันกันเนาะซึ่งเราเปิดไปแล้วนะครับทุกคน11รอบใช่ปะก็นั่นแหละก็เลยอีกประมาณ19รอบซึ่ง 6,000 รูบี้เนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งหมด20รอบนะครับก็ถ้าเกิดได้ไวก็เก็บบี้ไว้ปั้นแม็กนะครับเอาไว้แบบเปิดกาชากบเนาะกาชากบชมพูซึ่งเราจะปั้นแม็กตัวนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปั้นเร็วหรือปั้นช้าแต่ว่าปั้นแน่นอนนะครับเจ้าเอ็ดเวิร์ดตัวนี้เนาะก็ภารกิจเดือนนี้ก็มีไฮเปอร์เรียลทุกคนพอมันป่วยแล้วมันจะแบบเบื่อๆมีไฮเปอร์เรียลหน่อยนะครับหรือกบชมพูเนาะก็มีไต่หอคอยอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตารางล็อกอินมีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้สังเกตเลยทุกคนแต่ว่าเหมือนจำได้ว่าเดือนนี้มันแจกกบ3ตัวนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มเปิดกันเลยนะ20รอบนะครับดูดีจะได้ไหมทุกคนใครที่ต้องการเติมรูบี้ราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมกับเพจ Lady Anne นะครับทุกคนถูกกว่าเติมเองอ่ะถูกกว่าเติมเองแน่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับทุกคนบาลูกิ้งได้แล้วนะครับทุกคนได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเท่าไหร่วะตอนนี้12ใช่ปะ12อันนี้รอบที่13นะครับก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรการันตีนะครับ1314นะครับโอ้โหคนเกลือแบบเกลือหนักมากอ่ะบูดมากคนมันบูดมากบูดโอ้โหทุกคนบูดแบบค้างคืนแบบหนักมากอ่ะเอ็ดเวิร์ดโอ้โหเฮ้อโอเคการันตีกล่องสุดท้ายก็ได้วะสกิ๊กกล่องก็ได้บูดหนักมากทุกคนบูดโอ้ยกับข้าวค้างคืนนะครับทุกคนโอ้โหเด้เมื่อกี้อะไรแบบทุกคนเมื่อกี้อะไรแบบวะเอ้ยทุกคนเมื่อกี้อะไรแบบเนาะโอเคทุกคนได้มาแล้วนะครับอุ้ยกดผิดได้มาแล้วเนาะก็เป็นเจ้าเอ็ดเวิร์ดสเปรย์นะครับก็ได้มาแล้วเนาะไม่บูดเนาะทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเปิดไปกี่รอบนะครับเปิดไปทั้งหมด18รอบนะครับก็โอ้ไม่แย่นะครับทุกคนแล้วก็เหลือรูบี้อีกประมาณ 4,000 รูบี้ประมาณนะประมาณเพราะว่าเดี๋ยวรับอันนี้อีกก็เป็น 4,000 นะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะก็ 4,000 รูบี้ก็รอต้องดูก่อนว่าจะรออะไรนะครับจะรอเปิดกบจะรอกาชาแสงมืดถ้าเกิดมันมานะแบบตัวมืดตัวใหม่แต่เรามั่นใจว่าอาจจะมาหรือไม่มาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เราเอียงไปทางว่ามันน่าจะไม่มานะเพราะว่าตอนรอบเจสสิก้าแสงก็มาตัวเดียวใช่ปะตอนรอบมือไอฮอกกี้ก็มาตัวเดียวนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมาจริงหรอกระชาทัดมือดาทุกคนเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าใจเราอ่ะมันเอียงไปทางไม่มาเพราะว่าอย่างที่บอกครับ2ตัวเนี้ยตอนมันมามันก็มาตัวเดียวเนาะทั้งเดือนก็ถ้าเกิดทัดมืดไม่มาก็อาจจะไปเปิดกระชากบเจ้าตู้นี้นะครับซึ่งรอให้มันเพิ่มโอกาสก่อนเนาะมันจะเพิ่มโอกาสประมาณ14 15 16อ่ะทุกคนไม่วันที่14ไม่วันที่15ก็วันที่16อ่ะทุกคนมันจะแบบเพิ่มครึ่งเดือนหลังทั้งครึ่งเดือนเลยก็ต้องรอกันต่อไปนะครับคือเดือนนี้ทุกคนเราเก็บครบแล้วทุกคน3ตัวมูนอะไรเนี่ยมือพ่นสีใช่ป่ะแล้วก็ไอ้บาวแล้วก็ไอ้เจ้านี่
โอเคซึ่งทุกคนเราชอบมันมากเลยคือเราชอบท่าบับมันอะที่มันเป็นผีเสื้อทุกคนสวยมากแบบสวยมากมันคือตัวตนเราเลยอะทุกคนแบบตัดหน้าเราไปใส่เอ็ดเวิร์ดก็ได้ทุกคนมันคือเราเลย สวยมากชอบอะเออมันควรแบบมันควรเป็นชั้นที่แบบไปบินตรงนั้นอะขออัพก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะอัพได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะสลับไฮเปอร์ได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าร่างธรรมดาเรารีวิวไปแล้วนะครับทุกคนเออสลับได้เลยไหมเนาะโอ้โหก็คือมีตัวตุนอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้นี่เนาะยังไม่ได้บวกเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าไปเปิดกาชาเจ้านี่โอเค2รอบนะครับฮึบโอ้โหแย่จังโอเคถือว่าปกตินะครับออกรอบหนึ่งไม่ออกรอบหนึ่งแต่ว่าเราอยากได้กบไอเนี่ยเราอยากได้กบ7ดาวธรรมดานะครับเออเพราะว่าเราอยากจะเอามาบวกเจ้าตัวไหนวะเจ้านี่เนาะเราจะทำให้มันเป็นไฮเปอร์ไม่ใช่สิเราจะทำให้มันเป็นพีร้อยนะครับทุกคนเออพีร้อยต้องมาแล้วนะครับณจุดนี้พีร้อยต้องมาตอนนี้อยู่ที่39นะครับทุกคนก็เป็น49ก็ตีไปว่า50นะเออตีไปว่า50เราอยากทำมันเป็นไอ้นี่มากทุกคนพีร้อยแม็กแล้วก็เจ้ามูลนะครับเดี๋ยวขอไปดูเจ้ามูลก่อนเนาะโอ้อะไรวะเนี่ยทำไมกบมันเยอะขนาดนี้ขอดูเจ้ามูลแป๊บนะครับทุกคนเจ้ามูลนี่เจ้ามูลมูลนะครับเป็นสกิลบัฟ1สกิลแล้วก็จะเป็นสกิลดาเมจพิษ1สกิลนะครับก็กากทุกคนมันก็กากๆแหละเออพูดตามความจริงนะครับเจ้ามูลก็คือกากมากแต่เจ้าบ่าวเนี่ยทุกคนมันมีดาเมจ2สกิลแล้วก็เป็นเรนเจอร์ตัวเกมซึ่งมันไม่ทำออกมาให้แบบมันเก่งมากฉะนั้นโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟให้มันอ่อนลงอ่ะน่าจะไม่มีนะครับก็ใครจะปั้นแม็กก็ได้เนาะเจ้าบ่าวมันเหมือนแบบพวกนาเดโกะทุกคนคือนาเดโกะอย่างเงี้ยมันไม่ได้โหดมากทุกคนคือเออตอนมันออกมามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอะเออจนแบบเวลาผ่านไปมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะทุกคนคือเนื่องจากมันไม่ได้แบบโหดเวอร์ๆมันเลยแบบไม่ต้องโดนเนิร์ฟมันเก่งมันก็เก่งเป็นกราฟเส้นตรงของมันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วทุกคนเออแต่ว่าอย่างไทกะอย่างเงี้ยก็คือกราฟมันสูงมากตอนออกมาใหม่ๆอะแต่พอแบบด้วยความที่มันเก่งเกินไปเขาก็เลยลดลงมาบึ๊บให้มันแบบกามันก็เลยแบบดิ่งตกลงมาเลยถ้าเกียร์ไม่ดีจริงไทกะนี่คือกากมากเลยนะครับกากมากในที่นี้หมายความว่ามันไปเล่น PVP แล้วมันตายง่ายเอออืมแล้วก็แบบสกิลไม่ค่อยโดนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไทกะเนี่ยมันจะเก่งมากๆนะครับย้ำครับว่าเก่งมากๆในการที่เราเอาไปเล่นสเตจวิ่งแล้วก็สเตจผู้พิทักษ์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะผู้พิทักษ์กิลอ่ะเออเนี่ยทุกคนกิลเลดเออคือกิลเลดกับสเตจวิ่งอ่ะไทกาโหดมากนะครับแบบยิ่งสเตจวิ่งนี่คือโหดมากเลยทุกคนคือมันตีเร็ววิ่งเร็วนั่นแหละเออคือแบบป้อมทัดมาคือแหกยับๆนะครับแล้วเป็นสายไหวพริบอีกอ่ะเออแต่ว่าพอ PVP ปุ๊บคนใช้กันน้อยมากเลยถ้าเกียร์ไม่ดีจริงนี่คือแบบพังพินาศนะครับไทกาโอเคทุกคนวันนี้ก็คงจะมากันประมาณนี้เนาะก็เราไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวเท่าไหร่แต่ว่าเรามั่นใจว่าน่าจะตอนนี้น่าจะยังแบบไม่ถึง10นาทีหรือเปล่าจริงๆเราอยากทำคลิปให้มันเร็วขอโทษครับคือจริงๆอ่ะเราอยากทำคลิปให้มันนานกว่านี้นะครับเพราะว่าแบบคลิปสั้นไปมันก็แบบมีความแบบไม่จุใจอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวไป PVP กันก่อนสัก2ตาแล้วกันเนาะไม่ได้ทำคลิป PVP นานมากนะครับคนนี้ชอบมาตีเราจะไปตีกลับนะครับทีมที่ใช้เราจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับทุกคนมันทีมนี้เรามองว่าเป็นทีมสกิลผสมคริติคอนนะครับเพราะว่าเราเอาตัวคริติคอนมาด้วยเนาะตอนนี้คือเรากลัวว่ามือเราจะไปบังไม้มากเลยเราใช้ชินจัง2ตัวในเกมตั้งรับแล้วก็เกมเล่นเองนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน
มันเป็นตัวดาเมจอ่ะเออก็อยากแบบเอามาให้มันมาทำดาเมจนะครับแต่ว่ามันข้อเสียก็คือมันจะใส่บอสตัวละเข้มันจะใส่บอสตัวละเข้เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดใส่บอสตัวละเข้เข้าไปเนี่ยคือมันจะโอเวอร์ธาตุน้ำขึ้นมาทันทีนะครับแล้วมันจะฆ่าธาตุไม้ไม่ตายเลยคือเมลิโอดัสมูนดูริยาอย่างเงี้ยโอ้โหยิ้มเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ชินจังไป2ตัวแล้วยังฝืนใส่จระเข้อีกตัวหนึ่งก็คือแบบเออธาตุไม้ยิ้มเลยแต่ถ้าเกิดแบบเป็นฮิมาวาริ2ตัวอย่างเงี้ยเออคือมันได้ใช่ปะล่ะเออเพราะว่าธาตุไฟมันก็มีแค่ฮิมาวาริที่ติดทีมธาตุไฟมันก็คือแบบมีแค่ฮิมาวาริตัวเดียว ที่แบบติดทีมอยู่ใช้2ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเออแต่ว่าเราไม่มีฮิมาวาริ2ตัวไงก็เลยต้องแบบดิ้นรนเอาชินตัง2ตัวมาใช้แทนนะครับคนนี้หรอเรากลัวเราสอยตัวบินเขาไม่ลงจังเลยอะทุกคนกลัวสอยไม่ลงมากๆแต่เราก็มั่นใจว่าเราต้องเอาลงแต่เรากลัวแค่เบลล่าบินนี่แหละเออกลัวแค่เบลล่าบินตัวเดียวนะครับเพราะว่าแซลลี่บินเนี่ยเราชนะทางคาด เราชนะทางคาดเขาเออถูกแล้วสอยลงไหมเนาะแต่ว่าคีติคอนเราใส่ให้มูนไอซ์ฮอกกี้แล้วนะครับ 80% เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเอาลงหรือเปล่า 80% นี่เยอะมากเลยนะเฮ้ยโอเคทุกคนเอาลงนะครับเออเอาลงนะครับแต่ว่าก็จะมีความตีไม่แม่นอยู่พอสมควรนะเนี่ยทุกคนไทกะมันแบกทีมไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนแต่ต้องไปดูเกียร์เขาเนาะเกียร์เขาน่าจะโหดแหละแต่ว่าเกียร์เขามันโหดแต่โหดไม่สุดนะครับถึงจะเป็น7ดาวแต่ว่าเป็น7ดาวที่แบบไม่ได้มีค่ารถแร่ไม่ได้มีค่าสร้างเรนเจอร์ใหม่เลยนะครับเห็นปะมันก็แบบคือชิ้นเนี้ยมันมีค่ารถแร่ก็จริงแต่ว่า2ชิ้นเนี้ยทุกคนมันไม่มีนะเออก็แบบไทกะก็จะปล่อยตัวช้า 6.5 วิก็คือนานนะครับทุกคนแล้วก็ใช้สกิลก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลเท่าไหร่เออโอเคทุกคนวันนี้ก็คงจะมาประมาณนี้นะครับก็เราได้เอ็ดเวิร์ดแสงมาแล้วทุกคนดีใจมากแต่ว่าไม่มีถ้าไม่มียังสลับไม่ได้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ